ไปล่องเรือดูหิ่งห้อยในเวลากลางคืนไปล่องเรือนี่ถ้าพูดถึงอย่างนี้มีที่เดียวที่ขึ้นชื่อแต่จริงๆอาจจะมีหลายที่นะแต่ว่าที่เขาจัดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลยเนี่ยต้องยกให้อัมพวาเปิดแล้วนะคะเราเปิดประเทศกันใช่ไหมวันที่1พฤษภาเออวันที่1เปิดแล้วนี่ใช่ไหมเราเปิดแล้วยกเลิก test and go มาตรวจ ATK ผลเป็นลบไปเที่ยวเลยจ้าและที่เห็นอยู่นี้นะคะตลาดน้ำ3อำเภอเลยนะคะอำเภออัมพวาบางคนทีสมุทรสงคราม และที่อำเภอวัดเพลงราชบุรีครับอู้ยอะไรจะสวยงามขนาดนี้คุณผู้ชมโอ้นี่ถ่ายภาพซึ่งมุมสูงสวยจริงๆเลยคลองสวยสวยขึ้นแล้วคลองก็เชื่อมกันหมดเลยนะคะทั้ง3อำเภอระยะทางยาวถึง23กิโลเมตรแล้วเขาล่องตั้งแต่ตอน 4-5 โมงเย็นตะวันจะตกดินน่ะเพื่อที่จะได้ชมหมู่บ้านชาวบ้านสวนผักผลไม้ของชาวบ้านวิถีชีวิตริมคลองแล้วก็คายักก็พายได้ด้วยนะใครชอบกีฬาแนวแอดเวนเจอร์หน่อยเนี่ยค่ะมันไม่อันตรายเลยอ่ะครับมันเป็นคลองสวยนะคะแล้วพอจากนั้นนะเออพูดถึงคลองกับคลองสาขาเขาอ่ะอุ๊ยนี่เป็นฝรั่งมั้ยเนี่ยโอ้ยดูสิใส่ชุดว่ายน้ำพายเรือคายักเขามีคลองสาขารวม320คูคลองด้วยกันคิดดูแล้วกันคุณไปได้ทั้งปีก็ไม่ครบอ่ะ320คูคลองมีวัดให้แวะมีแหล่งเป็นแลนด์มาร์คให้ขึ้นไปตามธรรมชาติอีกไม่รู้กี่แห่งกี่แห่งนะคะนี่ค่ะท่านผู้ว่าแล้วคลองเขาสะอาดเนาะใช่ค่ะตอนนี้เขาพัฒนาเพราะว่าระดับจังหวัดนะคะเขาลงไปดูแลท่านผู้ว่าขจรศรีชวโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเส้นทางใหม่นะคะครับเป็นตลาดริมน้ำ3อำเภอเปิดเฉพาะช่วงเย็นเท่านั้นนะคะครับใครที่อยากจะชมไปล่องเรือเนี่ยแวะเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาก็จะตื่นตากับความชุกชุมของหิ่งห้อยแล้วก็มีตลาดค้าขายอันต่างๆเนี่ยนะคะครับแล้วก็ที่เราที่ชาวบ้านเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือแมวทิ้งถ่วงนะคะหิ่งห้อยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวกลางคืนไม่รู้ว่าจะถ่ายภาพเห็นหรือเปล่านะคะแต่เราไปดูด้วยสายตาจะสวยกว่านะคะเนี่ยค่ะนี่พอตกค่ำตกเย็นมาท้องฟ้าจะเงี้ยแล้วระหว่างที่เรือไปเนี่ยมันจะเป็นกลางวันแล้วมันก็จะไปค่ำอยู่กลางคลองแล้วจะเห็นสองบรรยากาศอุ้ยอันนี้เหมือนสะพานพระราม8เลยเออคล้ายๆแล้วมันเห็นนี่ๆๆให้ให้ถึงเวลามันมืดนะในคลองมืดสนิทมากนะคะนั่งอยู่ใกล้กันยังมองไม่เห็นกันเลยนะดิฉันเคยไปล่องมาแล้วแบบโอ้โหมืดหาคุณกำพูไม่เห็นน่ะครับเออเพราะฉะนั้นคนดำคนขาวมีค่าเท่ากันนะคะมืดจริงอันนี้อะไรใกล้ๆให้เห็นตูดแมงหิ่งห้อยว่าเขาจะมีไฟของเขาอยู่ข้างหลังเห็นปะใช้คำว่าก้นดีกว่าไหมคะเออเออที่นั่นแหละที่ตูดแมลงนั่นแหละก้นมันแปลกนะไฟเขามาแวบๆอยู่ได้ยังไงอ้าวมันก็น่าคิดนะก็คิดได้นะคิดเลยค่ะคิดสินั่นแหละมันมีได้ยังไงอ่ะมันก็เป็นธรรมชาติมันมีมันไปเอาหลอดไฟมันหลอด LED หรือหลอดอะไรอ่ะผมคิดเยอะนะคิดเยอะว่าเอ๊ะมันมีหลอดอะไรอยู่ข้างในตัวไอ้เจ้าแมลงว่างจัดแมงหิ่งห้อยและที่อยากรู้อีกอันนึงก็คือกลางวันมันมีแสงไหมเออหรือมีแสงแต่เราไม่เห็นหรือยังไงก็อยากรู้นะคะตลาดน้ำสามอำเภอนี่ป้ายนะคะคุณผู้ชมคะครับตอนนี้เนี่ยไปเที่ยวได้แล้วแล้วก็เดี๋ยววันที่12พฤษภาคมเนี่ยเขาจะเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ12พฤษภาเนาะใช่ค่ะเปิดงานเป็นทางการแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวล่องเรือฟรีระหว่างวันที่12ถึง16พฤษภาคมครับย้ำนะคะฟรีอยู่ที่12ถึง16พฤษภาหลังจากนั้นไม่ฟรีแล้วนะคะครับเขาเปิดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เขาเรียกว่าตลาดน้ำ3อำเภอนะคะแล้วก็เชื่อว่าอะไรรู้ไหมแหล่งท่องเที่ยวที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมแล้วก็ได้พักเขาเรียกว่าได้พักตัวไปประมาณ2ปีกว่าช่วงโควิด3ปีโควิดอะสภาพความอุดมสมบูรณ์มันกลับมาคุณรัชนีไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำคลองไม่ว่าจะเป็นทะเลแม้แต่หิ่งห้อยอะไรต่างๆเนี่ยก็วันที่1ก็เป็นวันที่ประเทศไทยเปิดนะครับหมายความว่าเราอาจจะต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ก็จริงนะฮะแต่ว่าการเดินทางมีความคล่องตัวมากขึ้นก็เชิญชวนไปเที่ยวไปรำลึกความหลังเมื่อ2ปีที่แล้วเราไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเท่าไหร่เลยใช่ไหมคุณกำพูรู้ป่ะเมื่อวานเนี่ยมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาวันเดียว อ่ะ 17,000 คนวันเดียวนะวันที่1นะวันที่1วันเดียว 17,000 คนแต่ถ้าย้อนไปปี62นะเดินทางมาเท่าไหร่รู้ไหมวันเดียวนะ 150,000 คนมันอีกไกลเลยอะค่ะคือตอนก่อนโควิดก่อนโควิดเนี่ย 150,000 คนวันละแสนกว่าวันละ150 200,000วันเนี้ยเปิดวันแรก 17,000 ก็ต้องนับไปแต่เห็นรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่า2วันที่ยกเลิกเทสแอนโกเนี่ยเหตุการณ์ปกตินะไม่มีไม่มีอะไรผิดปกตินะไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับแล้วยังไงฮะไม่มีอะไรฮะไปดูกุ้งดีกว่า